สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบกันดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะมีท่านใดดูเรื่องเรื่องราวหญิงสาวอัญ,ญมณีเป็นเพื่อนกันอยู่บ้างเอ่ยนะคะเรื่องนี้ก็อย่างที่แบบว,ว่าทุกท่านที่ติดตามหวานมาจะรู้ว่าทีมงานของเรื่องนี้เขาโอ้โหเขาแกะประวัติศาสตร์มาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางสายไหมแล้วก็ธุรกิจอัญ,ญมณีค่ะดังนั้นแล้วนะคะในอพิโสด์นี้เขาก็มีการพูดคุยกันถึงวิธีการคำนวณราคาไข่มุก ในประวัติศาสตร์จีนค่ะเขาคำนวณกันอย่างไรนะคะเขาใช้หลักการนั้นน่ะมาใช้ในเรื่องราวหญิงสาวอัญมณีด้วยนะคะหวานไปพบมาในโซฮูเอนเตอร์เทนเมนต์ก็เลยเอามาฝากนะคะตอนนี้นะคะก็เรื่องนี้ก็ถือได้ว่าเรต i ติ้งดีวันดีคืนค่ะอินเตอร์เนชั่นอล8.6แล้วนะคะเพื่อนๆจากที่แบบว่าขึ้นมาเรื่อยๆเรืๆเริ่มต้นคือ8.2แล้วก็ขึ้นมา8.4แล้วก็ขึ้นมา8.6นะคะในเวลาแบบไล่เลี่ยก,กันเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ ลงในหลายๆแพลตฟอร์มเลยนะคะเพื่อนๆสามารถจะไปหาดูกันได้ใครเป็นสมาชิกของ uh, Netflix ใช่ไหมคะก็สามารถจะดูได้ด้วยสตรีมมิงในต่างประเทศได้นะคะโยคูก็เช่นเดียวกันเจ้าภาพค่ะก็สําหรับเรื่องนี้นะคะก็ดําเนินตามเรื่องราวชีวิตของนางเอกนะคะต้วนอู่ซึ่งนําแสดงโดยคุณเจ้าลู่ซือนั่นเองค่ะก็หนีออกมาจากเมืองไขมุกนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการถูกดูหมินค่ะแล้วก็มาได้พบเจอรู้จักกับจางจินรัน นะคะคสุภาพบุรุษผู้ทำเนื้อทำตัวซึ่งรับบทโดยคุณถังเสี่ยวเทียนแล้วก็อ,อ๋ออันนี้อันนี้คือเริ่มจากแบบเออในในส่วนของละครนะนะแล้วก็ในนิยายก็ได้มาเจอเหยียนจืดจิ้งด้วยนะคะที่ช่วยนางเอกของเราออกมาจากเหมืองคือเรียกว่าช่วยไหมอะ่ะคือจะเอาคือเอามาเป็นทาสนะั่นแหละจะเอาไปขาย <laughs> ในนิยายคือแหมเยียนจีดจริงเป็นพ่อ้ามนุษย์นะคะขายหมดทุกอย่างขายทาสด้วยนะคะอ่ะไม่เป็นไรมาที่เวอร์ชันละครต่อค่ะฟอกตัวเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเรียนรู้ทางด้านที่มัน,หน,ห,นหนักหน่อยก็เรียนรู้กับทางเหยียนจือจริงทางด้านที่เป็นแบบเออแบบกฎหมายหน่อยถูกทํานองคองทมก็เรียนรู้กับจางจินหลันนะคะก็หล่อหล,อ,ล,อ,ลอมนางเอกของเราให้ให้แบบมองโลกได้กว้างมากขึ้นจากที่เคยอยู่แค่ในเหมืองไขมุกเท่านั้นนะคะทีนี้พอ พอเรื่องนี้ออนแอร์ขึ้นมานะคะก็มีบางท่านที่เป็นนักวิชาการที่ค้าวอดอยู่ในแบบแนวๆของประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแบบไข่มุกหรือว่าเกี่ยวข้องกับอัญมณีนะคะอย่างคุณเฉาเจี้ยนตุนค่ะเป็นที่ปรึกษาทางประวัติศาสตร์นะคะของเรื่องนี้ซึ่งได้รับการรับเชิญจากทีมงานมาเป็นแบบที่ปรึกษานั่นเองค่ะเขานะคะตำแหน่งใหญ่โตนะคะเป็นศาสตราจารย์แล้วก็หัวหน้างานระดับปริญญาเอกที่ภาควิชา North นะ School of History and Culture นะคะ ของวิทชาไลัยเหอหนานค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์วารครเรื่องนี้นะคะก็ได้นำอ้างอิงอบทความแล้วก็ความรู้นะคะมาจากในแผนที่ประวัติศาสตร์จีนแล้วก็ได้ทำการศึกษารายละเอียดนะคะเกี่ยวกับเส้นทางสายไหมของราชวงศ์ถังค่ะเป็นงานวิจัยหลายๆเล่มเลยนะคะรวมทั้งการคมนาคมในสมัยราชวงศ์ถังแล้วก็มีการทางน้ำค่ะที่ขึ้นที่แบบเดินทางคมนาคมทางน้ำนะคะก็มีการวางแผนเส้น ทางนะคะตั้งแต่เหอผู่แล้วก็มีกวางโจกวางสีซึ่งก็เป็นแหล่งผลิตไขมุกทางใต้ของของสมัยนั้นก็เลยนะคะจากนั้นก็ไปเรื่อยๆจนถึงฉางอันตามเส้นทางการคมนาคมแบบที่ที่นิยมกันในราชวงศ์ถังนั่นเองค่ะเป็นเส้นที่แบบใครๆก็เดินทางเส้นนี้นะคะ นักดำน้ำนะคะนักเก็บดำน้ำไขมุกเนี่ยก็รวมตัวกันบนเกาะโดดเดี่ยวเพื่อไปเอาไขามุกมาให้ได้หรือไม่ก็ต้องดำดิ่งลงสู่ทะเลลึกนะคะซึ่งจุดนี้คุณเฉาเตี้ยนตุนก็บอกว่ามันมีบันทึกไว้หมดเลยค่ะแล้วก็อย่างอย่างที่น้องเจ้ารู้ซื่อได้แสดงให้พวกเราเห็น,นวิธีการเก็บไขมุกนั้นก็คือแกะมาจากวิธีการเก็บจริงๆของคนสมัยก่อนเลยนะคะเรียกได้ว่าอันตรายมากๆค่ะแล้วก็มีนักดำน้ำที่เป็นผู้นับดำน้ำไขมุก จำนวนมากเสียชีวิตในทะเลนะคะก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะไข่มุกในสมัยโบราณจึงมีราคาแพงมากๆเลยนะคะทีนี้ทางด้านของคุณเฉาเจี้ยนตุนก็พาเรามาเปิดนะคะเปิดการเดินทางในผลงานการวิจัยโดยละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางสายไหมของราชวงศ์ถังค่ะในเนื้อความนะคะก็บอกว่า มันมุกแล้วก็มันหยกเนี่ยนะคะนำธุรกิจไข่มุกโบราณเนี่ยเอามาเป็นจุดเริ่มต้นค่ะตัวของพระเอกเองนะคะทั้งตัวของนางเอกแล้วก็พระเอ,เอกเนี่ยก็เดินทางด้วยเรือก่อนนะคะแล้วก็ทางด้านของเหยียนจื่อจิ้งแล้วก็จางจิ่นหลานเองเดินทางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือคะ่ะแล้วก็เดินไปทางเ,เดินทางไปที่หยางโจ Classic. แล้วก็เดินผ่านนะคะเส้นทางธุรกิจอันมณีในสถานที่ต่างๆค่ะผู้ชมที่ติดตามนะคะตัวละครเอกจากเหอผ,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 ผู่ผ่านกวางโจเฉา โจซีวีแล้วก็อย่างโจนะคะก็จะมีะชีวิตขึ้นขึ้นลงลง,ลงตามโชคชะตาค่ะและในที่สุดก็จะได้เห็นว่าพวกเขาก็ยังคงแน่วแน่นะคะตอปณิธานดังเดิมของตนนะคะทั้งในเรื่องการแก้แค้นแล้วก็ในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะที่มันมีโอกาสที่จะไปทั่วๆอย่างงี้ค่ะไปทั่ว ลแล้วก็มีการใช้เขาเรียกอะไรอะตำนานนะคะสร้างตำนานเป็นของตัวเองด้วยค่ะตั้งแต่เส้นทางสายไหมาทางทะเลนะคะทางทะเลจะมีเหอผู่แล้วก็มีกวางโจค่ะไปจนถึงเส้นทางสายไหมนะคะที่เรียกว่า Overland นะคะก็คือเดินทางเดินของเส้นเหอซีค่ะเพื่อนๆละครเรื่องนี้นะคะยังเปิดนะคะอย่างที่จะไปซีวีกันก็คือจะต้องผ่านทะเลทรายค่ะดังนั้นแล้วนะคะเส้นทางสายไหมโบราณในประเทศ ก็จะทำให้แผนธุรกิจในเรื่องนี้ที่แบบว่าออกแบบกันไว้ก็จะมีความสมจริงสมจังมากยิ่งขึ้นนะคะคุณเฉาเจี้ยนตุนบอกว่าคอนเซปต์ของเรื่องนี้ก็คือการแสดงภาพประกอบองค์รวมเลยของการขนส่งของราชวงศ์ทางนะคะแล้วก็ของคาราวานของเหยียนจื้อจิงนะคะพวกเราก็จะตามเขาไปนะคะแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องรา ของการที่รัฐนะคะแล้วก็กฎหมายเป็นอย่างไรเนี่ยก็คือเล่าเรื่องราวผ่านจากตัวละครจางจินหลันนะคะคือพระรองหนึ่งของพวกเราเพราะฉะนั้นก็จะมีการสอดประสานเนาะฝ่ายหนึ่งเป็นพ่อค้าแล้วก็การเดินทางก็คือตามเหยียนจื้อจิ้งนะคะซึ่งทางด้านของผู้ที่เป็นตัวแทนคอยอธิบายกฎหมายแล้วก็วิธีที่ถูกต้องก็คือจางจินหลันพระรองหนึ่งซึ่งเขาก็จะปรับสังเกตได้พวกเขาไปทิศทางเดียวกันคะ่ะเพื่อนๆเอาละทางด้านของ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะก็บอกว่ามีโองานวิจัยอยู่มากมายหลายเล่มเลยทีเดียวค่ะซึ่งทำเฉพาะของราชวงศ์ถังเลยนะคะเรียกได้ว่าแทบจะเต็มแบบ แทบจะเต็มผนังของห้องสมุดด้านหนึ่งไปเลยนะคะคือห้องสมุดมหาวิเาลัยก็ใหญ่อยู่เนาะก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะคะมหาเชลัยที่จีนถ้าเพื่อนๆเ,เคยไปก็เล่าให้หวานฟังบ้างก็ได้เนาะแต่เขาก็บอกว่านะคะออมันก็เป็นออประวัติศาสตร์ที่มีความรุ่งเรืองมากๆนะคะในสมัยราชาวงศ์ถังแล้วก็มีความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยแต่ก็แน่นอนว่านะคะก็จะมีเรื่องของโจรผู้ร้ายในบางท้องที่เช่นเดียวกันค่ะแล้วนอกจากนี้ระบบอุปกรณ ละอะไรทั้งหลายนะคะการรับสินบนทั้งหลายก็ก็ยังคงมีอยู่เต็มไปหมดนะคะแล้วก็คนหนุ่มสาวในสมัยก่อนเนี่ยนะคะในจุดที่เป็นราชวงศ์ถังตอนนั้นนิยมที่จะเลือกการขนส่งทางเรือมากกว่าที่จะไปทางแบบทะเลทรายหรือว่าหรือว่าเดินทางบอกอะไรเงี้ยถ้าเขาเลือกได้เขาจะเลือกทางเรือนะคะคือเดินเดินทางทางน้ำํำนั่นเองค่ะ แล้วก็ระยะทางนะคะที่เรือสมัยก่อนสามารถที่จะเดินทางได้ในแต่ละวันก็คือประมาณ60ไม้ค่ะต่อวันนะคะนั่นก็คือระยะทางที่เรือจะเดินทางได้โอ้โหนะคะเพื่อพเพื่อนรู้ไหมไอ้ระยะทางอะ่ะ จากไอ,อตัวที่แบบอย่างโจไปจนถึงเหมืองไข่มุกนะคะถ้าตามนิยายประมาณ3 0 0 0ลี้เลยนะเหมือน,น,นไก่มากเลยนะคะ3 0 0พลี้โอ้นังเอกของพวกเรายังมีความหวังว่าจะได้กลับไปหาแม่แต่ว่าในละครเคลียร์เคียร์คัดให้พวกเราทุกอย่างแล้วไม่ต้องไปหาแม่แล้วเจอแม่แป๊บหนึ่งแม่ก็ตุยไปเรียบร้อยแล้วนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะท่านโ p r o f เซอร์ท่านนี้นะคะโ p r o f เซอร์เฉาก็ยังบอกอีกว่าเรื่องของอัญ,ญมณีเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะคะในราชวงศ์ถังเพราะว่านะคะราชวงศ์ถังนั้นต้องรับเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าได้รับการบูรณาการอย่างเข่งคัดนะคะตามรูปแบบของราชวงศ์ถังแล้วก็เรื่องของเครื่องบรรณาการนะคะคือเป็นอะไรที่แบบทางห้องเต้ะค่ะส่งคนให้แบบดูแลเรื่องนี้อย่างแน่นๆเลยนะคะแหมเนาะเรื่องเงินเรื่องทองเข้าใจ เราก็เข้าใจห้องเต้ยอยู่นะคะก็ต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะทีนี้ในละครนะคะก็เล่าเรื่องราวการทำธุรกิจของนางเอกแล้วก็ละครตีความการดำเนินงานทุกด้านของอุตสาหกรรมจิวเวลรี่จีนโบราณค่ะตั้งแต่การผลิตการขนส่งไปจนถึงการตลาดนะคะเครื่องประดับโบราณทุกชนิดในละครก็สะดุดตาเช่นกันทั้งไข่มุกทั้งหอยทั้งสิ่งที่เรียกว่าเล็บเต่าแจกันทองเงินเครื่องรรยคามนะคะคริสตลัล ต่างๆในส่วนของงานวิจัยเชิงข้อความเกี่ยวกับวัฒนธรรมเครื่องประดับนั้นนะคะคุณเฉาเจี้ยนตุนก็กล่าวว่ามีการอ้างถึงวัดสดุทางโบราณคดีจํานวนมากเลยค่ะอย่างเช่นที่มีที่สุสานของหลี่จิงซุนนะคะวัตถุทางวัฒนธรรมที่ถูกค้นพบในเหอเจียซุนแล้วก็ผลงานการวิจัยมากมายนะคะอุ้ยมีโยอ่ะเอออ่านไปวันนี้เพื่อนๆค่ะฟังกันไม่จบนะคะก็เอาเป็นว่าเอาเอา,เอาพอดีพดีเยอะมากเลยนะคะก็คื ือบอกแล้วระดับโประดับโปรเฟสเซอร์เขาก็ต้องมเอีเขาเรียกว่ามีงานวิจัยมีอ้างอิงที่รอบครอบเอามาเยอะๆอยู่แล้วนะคะให้พวกเรา,เาได้ได้แบบเอามาใส่ในเรื่องให้พวกเราได้ดูง่ายขึ้นเพราะปกติพวกเราคงจะไม่ไปนั่งอ่านงานวิจัยในเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของราคาบ้างนะคะการที่จะอ้างอิงเรื่องราคาเอออัญมณีอันนี้ควรจะได้ราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีเป็นงานวิจัยไว้ด้วยนะคะมีทั้งงานวิจัยที่เรียกได้ว่าการตั้งราคาสินค้าในสมัยราชวงศ์ถังแล้วก็การวิจัยปัญหาราคาสินค้ากเกษตรบ้างอัญมณีบ้างในราชวงศ์ถังมีมีเยอะเออมีงานวิจัยก็เยอะมากๆจริงๆเยอะทุกราชวงศ์และหวันว่าที่จีนเนาะเออคนเขาเยอะนะคะอาะสาสนาระ รายได้ของเหล่าบรรดาขุนนางนะคะในช่วงฤดูการต่างๆก็มีการทำงานวิจัยไว้ด้วยนะของราชวงศ์ถังนะคะก็ได้รับการตรวจสอบเพื่อความสะดวกเอาไว้สำหรับเปรียบเทียบนะคะเอาไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงไม่เฉพาะกับละครเรื่องนี้แต่ว่าเขาต้องการจะอ้างอิงในแบบว่ากับราชวงศ์อื่นๆในประวัติศาสตร์ของพวกเขาด้วยเขาถึงสามารถจะพูดได้ว่าราชวงศ์ถังนั้นมีจุดที่รุ่งเรืองสูงสุดอยู่นะคะในเรื่องของการทำธุรกิจแล้วก็ความสง สุขรวมทั้งความคึกคักเนี่ยแหละค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะก็มีราชวงศ์ซ่งด้วยที่อัญมณีก็เด่น,เด,นเด่นเช่นเดียวกันแต่ก็อย่างที่พวกเรารู้กันเนะว่าราชวงศ์แบบอะไรนะจัก,กรพรรดิเริ่นจงแห่งราชวงศ์ซ่งนั้นนะคะราคาขา้ขาวก็จะเขียนมาอย่างชัดเจนก็คือ6กถึงเจ็ร้อยหยวนต่อกิโลกรัมค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนั้นในซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นก็คือ3ามถึงสี่หยวนต่อกิโลกรมัมถือว่าแบบว่า,วาเออถูกลงมากๆเลยนะคะแล้วก็ หินในสมัยก่อนนะเพื่อนๆก็คือหินก้อนหนึ่งที่เป็นหยกอะคะ่ะหยกก้อนหนึ่งในราชวงศ์ซ่งนั้นมีมูลค่าประมาณ118.4กิโลกรัมนะคะและสมัยก่อนเหมือนข้าวแบบ1กระสอบใหญ่ๆเลยอะ่ะเขาบอกว่ามีมูลค่าประมาณ450หยวนในปัจจุบันนี้อะไรเนี้ยคะ่ะการคำนวณเหมือนกับอะไรเนี่ยหนึ่งเพนนีมีมูลค่า0.7หยวนก็คือมันต้องอพวกเราค่ะโอ้ยสนใจจริงปะเนี้ยเอยสนใจใช่ไหมสนใจ เดี๋ยวให้ลิงก์เอาไว้ให้ไปอ่านแล้วกันเนาะแต่เขามีการคำนวณมานะคะคือเทียบกับค่าเงินในสมัยก่อนเนาะเขียนเฉียนหยวนนะคะแล้วก็มีตำลึงทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในราชวงศ์ซ่งเหนือนั้นจะเขียนไว้ละเอียดนะคะบันทึกไว้อย่างละเอียดมากกว่าราชวงศ์ถังเสียอีกค่ะคือเขาเทียบเป็นอัตราเงินเอาไว้ด้วยนะคะแต่ว่า ต่อมาเขาบอกว่าหลังจากที่ท่านาส,าส่งหุยจงเนี่ยขึ้นคลองบัลลังก็ลดลงอย่างรวดเร็วนะคะค่าเงินนะคะต่อมานะคะเขาก็มีการใช้ไข่มุกได้นะเพื่อนๆแทนเงินได้นะคะ ก็เรียกได้ว่าไออข่มุกราคาแพงอย่างเช่นไข่มุกทางเหนือ1เม็ดนะคะแล้วก็มีไข่มุกตะวันออกไข่มุกที่ผลิตในบริเวณตอนล่างของแม่น้ําซงหัวและแม่น้ําสาขาในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนค่ะมีมูลค่า1,000ไข่มุกอยู่ที่5 0 0 0 0 0หยวนในปัจจุบันนะคะ1000ไข่มุกก็คือไข่มุก ,1,000 งพันหนึอันนะคะเพื่อนเพื่อหนึ่งพันลูกนะคะมีมูลค่าทั้งหมดเนี่ยก็คือประมาณ5 0 0 0 0 0หยวนในปัจจุบันแล้วก็ ไข่มุกทางใต้นั้นมีราคาแพงกว่าไข่มุกทางเหนือนะคะก็จึงมีการคาดการณ์กันว่าราคาของหนันจูนะคะหนันจูคือไข่มุกทางใต้นั้นในราชวงศ์ถังเนี่ยโดยทั่วไปแล้วไม่ต่ำกว่าโอ้โหนี่แล้วค่ะห้าแสนหยวนในปัจจุบันนะคะคือต่อ ตอนหนึ่งเม็ดเนาโอ้โหนี่แพงมากเลยนะคือเทียบแบบมีมูลค่ามากกว่าทางด้านของไข่มุกจากทางเหนืออีกนะคะเอาละค่ะส่วนการตกปลาไข่มุกเ,เขาใช้เรื่องราวกฎหมายมีกฎหมายกำกับไว้ด้วยอีกด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็โอ้โหมันเป็นประ วัติศาสตร์ที่ยาวนานมากๆเลยค่ะคุณเฉาเจี้ยนตุนยังกล่าวอีกว่าเขาได้ศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์มากมายนะคะเกี่ยวกับการไอลงไปดำน้ำเก็บไข่มุกในในราชวงศ์ถังนะคะที่เฮอ,อเหอ,อผู่เนี่ยจะมีชื่อเสียงมากที่สุดในเรื่องของคุณภาพค่ะแล้วก็มีตัวละครอย่างหลิว หลิวซินฉีนะคะซึ่งเป็นตัวละครที่ที่มีในประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงนะคะนั่นคือของราชวงศ์จินอีกทีหนึ่งแล้วก็มีหลิวซิน หลิวซุนแห่งราชวงศ์ถังโอ้มีหลายๆราชวงศ์หลายๆคนเลยนะคะที่เขาแบบเออชอบอะ่ะชอบมุกชอบไข่มุกกันนะคะแต่ว่าที่มีเขียนเป็นบันทึกไว้มากสุดชอบมากๆคือราชวงศ์หมิงนะคะก็มีเช่นเดียวกันมีการทำไอ้สมุกด้วยนะเพื่อนๆราราชวงศ์หมิงเออได้ความรู้เข้าไปอีกนะคะแล้วก็มีวิธีการสกัดไข่มุกด้วยนะคะก็ไข่มุกก็ได้เชื่อว่าแบบสามารถจะปฏะทินความง ามได้ปะทินชมได้อะไรแบบนี้น้อเอาล้วค่ะก็เรียกได้ว่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานเลยนะคะต่อจากนั้นท่านโรเฟสเซอร์นะคะเชาวเจี้ยนตุนยังกล่าวว่าเรือประมงเนี่ยที่ใช้สําหรับหาไข่มุกโบราณนะคะจะเป็นเพียงเรือไม้พิเศษที่ขับเคลื่อนด้วยใบเรือนะคะเหมือนกับเรือชาวประมงพื้นที่ทั่วๆไปเลยค่ะแต่ว่าท้ายเรือนั้นจะมีความบนบนแล้วก็มีรูปร่างคล้ายๆกระสวยนะคะ หัวเรือและท้ายเรือจะมีทรงกลมค่ะอุปกรณ์ที่จําเป็นบนเรือในการที่จะไปหาไข่มุกนั่นก็คือเชือกแล้วก็มีโถเครื่องปั้นดินเผามีใบมีดฟางมีถังไม้มีกระมังไม้นะคะตะกร้าไม้ไผ่แล้วก็มีมีดมีดเอาไวเ้เฉือนนะคะเขาเรียกว่ามีดมีดตกปลาไข่มุกนะคะนี้เมื่อนักดำน้ำนําไข่มุกแล่นเรือไปที่ผิวน้ําของของบริเวณที่คาดว่ามี เอ,อ่อมีหอยอยู่แล้วเนี่ยนักดำน้ำนะคะก็จะถูกแยกออกเป็น2กลุ่มค่ะแล้วก็เริ่มทำงานในทะเลนะคะโดยแบ่งงานแล้วก็ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันค่ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนหนุ่มสาวเท่านั้นที่ทำนะคะคนหนุ่มสาวเนี่ยจะดิ่งลงไปนู่นเลยที่ก้นทะเลเพื่อไปค้นหาไข่มุกค,ค่ะคนกลุ่มนี้นี้จะผูกเอวด้วยเชือกยาวนะคะแล้วก็ถือตะกร้าไม้ไผ่เอาไว้ที่มืออีกข้างหนึ่งส่วนอีกข้างหนึ่งนั้นนะคะก็เหมือนกับการหายใจเข้าลึกๆก่อนเลยค่ะจมูก หายใจเข้าลึกๆก,ก่อนที่จะกั้นลมหายใจแล้วดิ่งดำลงไปที่ใต้ก้นทะเลโดยที่ต้องลืมตาก,กว้างๆเอาไว้ด้วยนะคะห้ามหลับตาค่ะเพื่อไปค้นหาไข่มุกนะคะทีนี้นะคะหากว่านะคะคนโบราณเขาไปพบไอ้ไอ้ไอ้หอยละไปพบหอยมุกละคะ่ะก็เรียกได้ว่าจะต้องเอาหินค่ะเอาหินเข้าไปก่อนนะคะไม่อย่างงั้นเนี่ยไอ้ตัวของ ไอกาบมันอะ่ะมันจะมางับมือจนขาดได้เลยนะคะนี่ก็ต้องเอาหินโอ้เราก็เห็นน้องเจ้ารู้สืกทําแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือแกะออกมาจากในประวัติศาสตร์เลยละคะ่ะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ให้เอามีดนะคะคือเอามือถือมีดแล้วก็ไปข้างในแล้วก็เฉือนนะคะเฉือนเอาไข่มุกออกมาะคะ่ะก็เรียกได้ว่านักประดาน้ําไข่มุกเนี่ยนะคะหลังจากที่ส่งสัญ,ญญาณว่าตัวเองได้มุกปุ๊บเนี่ยข้างบนค่ะคนที่อยู่ด้านบนจะช่วยดึงเชือกเพราะว่าเพราะว่าที่ล่าง ของนักประดาน้ำนักดำน้ำไข่มุกเนี่ยนะคะคือเขาจะมีเชือกห้อยไว้ที่เอวมัดไว้ที่เอวด้วยอะคะ่ะก็เลยดึง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 ดกันขึ้นไปนะคะจะได้ช่วยให้หายใจได้ทันนั่นเองโอ้โหสุดๆเลยนะคะแล้ว ก็จะได้หยิบเอาไข่มุกที่อยู่ในตะก้าไม้อะที่ทางด้านของนักประดาน้ํานั้นเอาไปด้วยน,น,นะคะเอาขึ้นมาแล้วก็เอาไข่มุกใส่เข้าไปในโถเซรามิกอีกทีหนึ่งโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นวิธีการที่อันตรายมากๆเลยนะคะก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นในละครเรื่องนี้ด้วยนะคะ แล้วก็การวิจัยเกี่ยวกับผังเมืองแล้วก็ฉากทางสถาปัตยกรรมของของหยางโจค่ะนี่ก็แกะมาจากประวัติศาสตร์เลยนะคะก็เรื่องนี้นะคะก็บอกเลยว่าพันธนาภาพของโลกธุรกิจของจีนโบราณที่จเจริญรุ่งเรืองมากๆที่หยางโจะนะคะก็เอาไม่ใช่เฉพาะถังอย่างเดียวทางด้านอาจารย์ซุนบอกว่าเอาของราชวงศ์ซุยนะคะมาประยุกต์รวมกับราชวงศ์ถังให้พวกเราเห็นกันในเรื่องของละครเรื่องนี้นะคะแล้วก็แบบแสดงให้เห็นถึง การเป็นเมืองศูนย์การการค้าระดับชาติที่มีฉากที่จะต้องมีชีวิตชีวานะคะแล้วก็เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์เศรษฐกิจนะคะสินค้าพกกระพันต่างๆมีการพัฒนาเป็นอย่างมากเลยนะคะก็เอาเป็นว่าโอ้โหใส่มาเต็มๆพวกเราก็เห็นแล้วเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้นะคะจากวรรณกรรมเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่มีการห้าม คือไม่มีการห้ามที่จะค้าขายในตอนกลางคืนเพราะว่ากลางคืนก็สามารถค้าขายได้ที่เมืองอย่างโจค่ะเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นจุดนั้นด้วยนะคะ แล้วก็อย่างที่หวานบอกไปนะคะเมื่อกี้มันจะมีฉากในแต่และฉากที่เป็นฉากสําคัญเนี่ยทางด้านอาจารย์เฉาเจียนตุ้นบอกว่าก็บอกอย่างที่แบบไม่ได้เอาจากราชวงศถังมามาแค่ราชวงเดียวยังเอาแบบราชวง์อื่นมารวมๆด้วยอย่างเพลงนะคะอย่างเพลงที่พระเอกสีซอเนี่ยก็คือทางอาจารย์เฉาบอกว่าก็ได้ไปเหมือนแต่งใหม่เนาะแต่งใหม่โดยที่ดูเนื้อเพลงให้มาจากมันมีบท กรอนนะคะบทกรอนของจากราชวงศ์เวย่ยราชวงศ์จินอะไรเงี้ยก็เอามารวมอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอ้โหพวกเราดูละครอยู่หน้าจอก็ก็ไม่ได้คิดถึงสิ่งที่มันเป็นรายละเอียดแบบนี้เยอะนะคะเพราะว่าเราดูเราก็เหมือนเออมันเป็นพล็อปอย่างหนึ่งที่ทําให้พวกเรารู้ว่าที่เมืองนี้มันมีความอุดมสมบูรณ์นะนนนนแต่จริงแล้วมันมีเรื่องราวที่ทีมงานเขาก็ไปพยายามนะคะสรรหารายละเอียดแล้วก็พยายามจะแกะรอยตรงนั้นให้พวกเราคนดูเนี่ย ตามเขาไปให้ได้นะคะก็ะหวังว่า หวังว่าบทละครจะยังคงดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ดีมากเลยตอนนี้วันก็ตามมาจนถึงตอนที่14แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะขึ้นไป15 16แล้วก็17 18เนาะมาเร็วๆเลยนะคะจริงอยากให้ออก Fast Track ด้วยซ้ำนะคะ <laughs> ไม่อยากรออยากดูแบบติดๆ,ๆกันเลยแต่ว่าก็เข้าใจได้เนาะมันก็เป็นการตลาดถ้าเกิดว่าออนแอร์สั้นๆไปหน่อยเนี่ยก็ยอดวิวหรืออะไรมันก็คงจะกระเตื้องได้ช้าใช่ไหมก็เอาเป็นว่ามันก็ ตามหลักการตลาดเขาก็ค่อยๆออ,ออกแบบนี้นะคะ2ตอนบ้างอะไรบ้างเราก็รอกันไปค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูกันเรื่องราวหญิงสาวอัญมณีค่ะหวานลาไปก่อนนะคะสำหรับอพิโซ์นี้สวัสดีค่ะ